เอ๋ร่ำให้ทนมา3ปีถามกระต่ายรู้สึกผิดบ้างไหมในรายการโหนกระแสอดีตภรรยาเอ๋ถึงกับร่ำให้กลางรายการและบอกด้วยว่ารอวันนี้เพราะเขาเป็นฝ่ายนอกใจและยังหาว่าเอ๋มีชู้เมื่อได้ฟังที่เขาออกมาแถลงข่าวว่าเลิกกันโดยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอยากออกมาพูดบ้างและอยากบอกว่าเอ๋ไม่เคยมีชู้และไม่นานครูไพบูลย์ก็ได้โทรเข้ามาในรายการโหนกระแสพร้อมทั้งกล่าวว่าเพิ่งตื่นนอนหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าครูไปนอกใจก่อนและไปหาว่าเขามีชู้จริงไหมครูไพบูลย์ซึ่งครูไพบูลย์ตอบว่าเมื่อ3ปีก่อนเราโพสต์เราต่างคอนแคนกันยอมรับว่าโพสต์จริงทะเลาะกันเขาก็ไปกับชายอื่นขณะที่เอโต้กลับตอบยืนยันว่าไม่จริงรู้ได้ยังไงผู้หญิงมีเพื่อนผู้ชายไม่ได้เหรอครูไพบูลย์พยายามจะโต้กลับก่อนยอมรับว่าโพสต์ข้อความว่าอดีตภรรยามีชู้จริงหนุ่มกัญชัยถามว่าระหว่างคบกัน3ปีก่อนครูไปคบกระต่ายด้วยจริงไหมครูไพบูลย์ยอมรับว่ามีความรู้สึกดีๆกับกระต่ายแต่เขามีคนคุยอยู่แล้วส่วนที่ผมร้องไห้เพราะไม่ได้ดูแลเอ๋ตอนที่เขาไม่สบายหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าครูยอมรับกับเอ๋ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกระต่ายตอนยังไม่เลิกกันจริงไหมพูดตรงๆนะเพราะครูบอกว่าจะไม่ผิดศีลข้อ4แล้วนะครูไพบูลย์กล่าวว่าวันนั้นไปทำงานจริงไปคืนเดียวหนุ่มกัญชัยถามย้ำว่าแล้วกลับมาร้องไห้ยอมรับว่ามีอะไรกับกระต่ายจริงไหมครูไม่ได้ตอบพร้อมเสียงเงียบไปแล้วสายก็หลุดไปหนุ่มกัญชัยถามอดีตภรรยาครูไพบูลย์ปิดท้ายรายการด้วยว่าอยากฝากอะไรอีกไหมเอ๋ตอบว่าอยากบอกเด็กนั่นตลอดที่ผ่านมาเคยรู้สึกผิดบ้างไหมขอให้เขาเจอแบบที่หนูเจอฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ